รีวิววิธีหาสามีสวิตหน่อยค่ะนี่น่าจะเป็นคำถามที่คนอยากรู้กันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะคะแขจะมารีวิววิธีหาสามีสวิตในฉบับของแขพาเที่ยววิธีที่1ต้องมีเงินค่ะทำไมต้องมีเงินเพราะว่าคนยุโรปคนสวิตหรือว่ารัฐต่างแดนนะคะสิ่งที่สำคัญมากเลยคือเราต้องรู้จักกันมากพอแล้วการที่เรารู้จักกันมากพอต้องทำยังไงก็ต้องมาเจอกันต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันเพราะฉะนั้นต้องมีเงินค่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะคนยุโรปเองนะคะการที่เขาจะแต่งงานกับใครสักคนนึงนะคะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะแต่งงานกับใครสักคนถ้าเขารู้จักเราไม่มากพอเนี่ยแขกก็บอกเลยว่ามันยากมากๆที่เราเนี่ยจะสามารถแบบมาอยู่แต่งงานแบบรักแบบมันมีน้อยนะส่วนมากทุกคนเนี่ยก็ต้องเสียสละนะคะต้องมีใครสักคนนึงที่ต้องเสียสละลองมาใช้ชีวิตลองมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างตัวแขเองนะคะแขเนี่ยเจอแฟนครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเราก็ต้องเสียเงินแล้วค่ะบินไปเจอกันที่ญี่ปุ่นครั้งที่2แขกก็บินไปยุโรปครั้งที่3เขาก็บินมาไทยครั้งที่4แขลาออกจากงานเลยนะคะแล้วก็บินไปยุโรปครั้งที่5ก็ลาออกจากงานเหมือนกันไปบินไปยุโรป3เดือนเพื่อที่จะทดลองอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันว่ามันอยู่ได้ไหมนั่นเลยค่ะกว่าเราจะได้แต่งงานกันนะคะ 3-4 ปีต้องไปกลับแบบนี้ทุกคนต้องใช้เงินค่ะเพราะเราต้องลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนว่าเราจะอยู่ได้ไหมเพราะฝรั่งเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้นะอยู่ดีๆไม่เคยรู้จักกันมาเลยแค่คุยกันแล้วมาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันเลยเนี่ยแขบอกเลยว่ามันมีไหมมันมีแต่มันก็มีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีเงินแล้วลองมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจ้าอย่างที่สองในระหว่างที่เรามาอยู่ที่สวิตนะเราควรจะหาโอกาสว่าถ้าฉันมาอยู่สวิตเนี่ยฉันจะทำยังไงท่านจะทำอะไรเพื่อให้เขามั่นใจว่าเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะได้ไม่ได้มาอยู่เฉยๆเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ยตั้งใจนะมาอยู่ที่นี่นะเรามีแผนทำอะไรบ้างก็เหมือนกับว่าเป็นการคุยด้วยกันแหละว่าต้องทำอะไรปีแรกเธอซัพพอร์ตฉันนะเดี๋ยวฉันจะตั้งใจเรียนพอเรียนได้ฉันจะไปทำงานแบบนี้ค่ะแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังไงคือมีการวางแผนชีวิตร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะตัวแขเองนะคะตอนที่แขมาอยู่ที่สวิตมาทดลองอยู่อย่างเงี้ยแขก็มองหาโอกาสทุกช่องทางเลยว่าแขจะมาทำอะไรที่สวิตได้บ้างแขเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวชอบท่องเที่ยวเราก็เลยแบบออกเดินทางทุกวันลงไปเที่ยวลงไปสำรวจแล้วก็ลองทำช่องอะไรขึ้นมาจนแขมีโอกาสสร้างรายได้เราจะต้องรู้จักตัวเองแล้วก็วางแผนว่าเรามาอยู่สวิตเนี่ยเราจะทำอะไรคุยกับเขาดีๆอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะข้อที่3ข้อสุดท้ายแขจะบอกว่าเราต้องทำตัวเองให้มีความสุขและก็ต้องทำให้เขามีความสุขทำให้เรารู้ว่าเวลาเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความสุขมากแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะสำหรับตัวแขกับแฟนเนี่ยเราคุยกันเลยว่าอันดับ1ถ้าเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยแฟนบอกแขเลยว่าตัวเราเองเป็นสิ่งสำคัญแขต้องมีความสุขก่อนตัวเขาเองต้องมีความสุขก่อนข้อที่2มันถึงจะเป็นเรา2คนอันนี้เป็นกฎของแข2คนนะไม่ใช่แบบแขย้ายมาอยู่สวิตแล้วแขไม่มีความสุขแขมาอยู่เพื่อเขาเนี่ยเขาก็ไม่โอเคตัวเขาเองเนี่ยการที่เขาจะต้องทำอะไรมามีเราแล้วเขาไม่มีความสุขเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะค้นหาความสุขของตัวเองให้เจอถามตัวเองว่าวันนี้ถ้าเราต้องย้ายมาอยู่สวิตแล้วเราจะมีความสุขจริงหรือเปล่าถ้าเราทำให้เขามีความสุขเรามีความสุขทุกอย่างมันจะเอนจอยและใช้ชีวิตที่สวิตแฮปปี้มากๆเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่แขกแนะนำก็มีทั้งหมด3ข้อเลยค่ะรีวิวการมีสามีสวิตนะคะ1ต้องมีเงินค่ะต้องมาทดลองใช้เวลาอยู่ร่วมกันอันนี้สำคัญมากๆข้อที่2ก็คือพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าหางานทำแสดงให้เขาเห็นว่าเรามาอยู่ที่นี่เรามีแผนจะทำอะไรบ้างข้อที่3คือทำตัวเองให้มีความสุขทำให้เขามีความสุขทำให้ตัวเราเองมีความสุขและเราจะสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็มีความสุขค่ะทุกคนไปแล้วไปไหน